เรื่องที่ของเขาที่เขาตรวจพบว่าถูกแก๊งแฮกข้อมูลนะครับแล้วก็ปล่อยไวรัสเข้าไปนะครับไปที่สำนักงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเราท่านรองนายกนะครับท่านพลเอกประวิตรก็เลยมอบหมายให้ท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลเอกจักรพงศ์ชัยจินดานำเรื่องนี้เข้ามาทำการสืบสวนสอบสวนในสำนักงานหน่วยชาตินะครับแล้วก็ท่านได้มอบหมายให้ผมกับทีมงานเข้าไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับเราได้มีการจัดการเรื่องนี้นะครับมาประมาณสักเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจกลางนะครับกองบัญชาการตำรวจตำรวจท้องเมืองนะครับแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนฐานเนี่ยนะครับได้เป็นหน่วยที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติหลักเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยเกิดที่สมุทรสาครภาค8นะครับตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ตำรวจสมุทรนครบาลนะครับ3กองบัญชาการเป็นหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินการในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับถึงขนาดนี้นะครับพยานหลักฐานต่างๆวัตถุพยานนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่เราได้รวบรวมเนี่ยเรามั่นใจว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่ลงมือนะครับกระทำผิดคล้ายคลึงกันนี้นะครับที่ประเทศไต้หวันเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม59นี้นะครับแล้วก็ไปคล้ายคลึงกับกลุ่มคนร้ายนะครับที่กระทำที่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเมื่อประมาณปี57นะครับเราดูเส้นทางการเดินทางของกลุ่มคนร้ายเหล่านี้นะครับก็พบว่ามีกลุ่มคนร้ายเหล่านี้นะครับที่ไปปรากฏที่ไต้หวันเนี่ยเคยเดินทางเข้าออกประเทศไทยอยู่ประมาณ5คนนะครับขณะนี้การสืบสวนเกี่ยวกับตัวกลุ่มคนร้ายเหล่านี้พร้อมกับการสืบสวนพยานต่างๆที่อยู่รอบที่เกิดเหตุเราสามารถที่จะรู้ได้ว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาวยุโรปมาออกนะครับอาจจะมีคนไทยเกี่ยวหรือไม่ขณะนี้เป็นประเด็นที่เราทำการสืบสวนอยู่นะครับแล้วก็คนร้ายลักษณะชัดเจนพักที่อยู่ไหนอย่างไรนะครับเอาเงินไปที่ไหนอย่างไรอยู่ในกระบวนการสืบสวนอยู่ครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรประจวบคีรีขันธ์นะครับเพชรบุรีและก็กรุงเทพรายละเอียดว่าที่ไหนจังหวัดไหนที่ตู้นะครับเดี๋ยวทางเราจะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ในความว่าขณะนี้ทีมเนี่ยได้เข้าทำการสืบสวนสอบสวนกับตู้เหล่านี้อยู่แล้วครับการตรวจสอบพฤติกรรมของคนร้ายทั้งหมดที่เห็นตู้เนี่ยใช้ลักษณะการปลอดไวรัสมาแวร์เหมือนกันทั้งหมดเลยครับมีคือตู้ที่ถูกกระทำเนี่ยนะครับเป็นตู้ที่คนร้ายได้ปล่อยมาแวร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนร้ายเอาบัตรที่เป็นบัตรน่าเชื่อว่าเป็นของที่ผลิตหรือที่มีทำในประเทศยูเคนะครับเสียบเข้าไปนะครับบัตรชุดนี้จะเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับกดออกเงินจะไหลออกมานะครับเงินจะไหลออกมาก็บางตู้ก็ไหลออกมารวมกันถึง 80,000 นะครับบางตู้เช่นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยรวมกันถึงประมาณล้านกว่าบาทคนร้ายอยู่หน้าตู้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับตรงนี้ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าคนร้ายยังกระทำต่อเนื่องนะครับจะได้เห็นบาดแผลคนร้ายนะครับก็ถ้าพบบาดแผลว่ามีคนยุโรปตะวันออกนะครับยืนอยู่หน้าตู้ ATM โดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะครับหลังเที่ยงคืนใช้เวลานานพอสมควรมีการเปิดโทรศัพท์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพบมีเงินไหลออกจำนวนมากช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊งใช้บัตร ATM นะครับแก๊งสกิมมิ่ง
หรือแก๊งต่างๆที่มาทำในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่เคยแจ้งเบาะแสให้พวกเรารับทราบและก็เราเนี่ยไปทำการสืบสวนจับกลุ่มมาได้เป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับก็ด้วยจากพี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสในเดือนกรกฎาคมในที่เปิดตู้เนี่ยในที่เปิดตู้เนี่ยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับในที่เปิดตู้เนี่ยก็ต่างวันต่างบางต่างเวลาแต่ก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคือเหตุเกิดจริงๆนะครับก็คือประมาณตั้งแต่ประมาณ7กรกฎาคมยันจนถึง30กรกฎาคมนะครับส่วนที่ทางธนาคารทรัพย์สินตรวจพบเนี่ยก็คือเมื่อวันที่1ถึงวันที่10นะครับเพราะว่าตู้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อคนร้ายเข้าไปทำการจรกรรมเงินออกมาแล้วเนี่ยตู้จะเรียกประกันเรียกว่ารีเซ็ตคือกลับไปอยู่ที่เดิมงั้นถ้าพนักงานเป็นเติมเงินไปอะไรต่างมันก็มีสภาพเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเงินหายไปงั้นถ้าจะรู้ต่อเมื่อเอามาตรวจครับเราได้รับแจ้งหลังจากนั้นแล้วนะครับมีทางธนาคารเนี่ยตั้งแต่เดือนที่สิบเนี่ยธนาคารเขาพบแล้วว่ามีความผิดปกตินับหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแจ้งให้เราทราบนะครับเราก็จัดชุดในการสืบสวนติดตามก็เชื่อว่าในการสืบสวนติดตามคนร้ายเหล่านี้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเงินเยียวยาสนับเพราะว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินไม่ได้ออกจากบัญชีของพวกเราคนใดคนหนึ่งที่ฝากไว้กับธนาคารนะครับเป็นเงินของคนรับจ้างธนาคารเขานะครับแล้วธนาคารเนี่ยนะครับทั้งออมสินและก็ธนาคาร